ดอกไม้จีนสมุนไพรมหัศจรรย์แก้ร้อนในบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางเราคนไทยคุ้นเคยกันดีกับดอกไม้จีนนะคะเพราะดูเหมือนจะเป็นส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้เลยในอาหารยอดนิยมอย่างแกงจืดโดยถ้าหากแกงจืดขาดดอกไม้จีนรสชาติอาจจะกร่อยไปไม่อร่อยถึงใจเท่าที่ควรค่ะโดยดอกไม้จีนนั้นนอกจากจะนำมาปรุงอาหารรับประทานได้แล้วต้นดอกไม้จีนสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้เพราะมีความสวยงามมากคล้ายกับดอกลิลลี่ส่วนเรื่องเป็นยาสมุนไพรนั้นเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ควรพลาดค่ะลักษณะพืชล้มลุกมีลำต้นใต้ดินแตกกอเป็นพุ่มใบเป็นรูปหัวใจคล้ายใบโพสีเหลืองอ่อนอมเขียวใบมีขนาดกว้างประมาณ15เซนติเมตรยาวประมาณ30เซนติเมตรปลายใบแหลมริมขอบใบหยักค่ะดอกสีขาวสวยสดจะบานในตอนกลางคืนและมีกลิ่นหอมสามารถขยายพันธุ์การปักชำและเพาะเมล็ดค่ะสรรพคุณของดอกไม้จีน 1. ช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเลือดลมเดินสะดวกมดลูกแข็งแรงช่วยบรรเทาเลือดกำเดาไหลจากจมูกแห้งเกินไปค่ะ 2. ช่วยบำรุงเส้นเอ็นดีไม่ปวดเมื่อย 3. แก้ร้อนในมีไข้ถอนพิษบรรเทาอาการปอดบวมต่อมน้ำลายอักเสบฝีหนองหรือฝีดวงทวารค่ะ 4. บรรเทาอาการไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดดีซ่านกระหายน้ำค่ะ 5. แก้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับช่วยให้นอนหลับสบายค่ะ 6. ขับปัสสาวะรักษาการบวมน้ำปัสสาวะขัดค่ะ 7. ช่วยดับร้อนปอดลดไฟตับไม่ให้พุ่งพล่านค่ะ 8.ช่วยในการเจริญเติบโตช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแรงบำรุงสายตาค่ะดอกไม้จีนมีสมญาว่าเป็นยาคลายกังวลช่วยให้มีจิตใจอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสขึ้นได้เนื่องจากเกสรของดอกไม้จีนนี้มีสรรพคุณในการช่วยบำรุงประสาทบำรุงเลือดและเพิ่มการคั่นหลั่งของฮอร์โมนทำให้ร่างกายของเรากระปรี้กระเป๋าได้ค่ะตำรับยาและวิธีใช้ช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับดอกไม้จีนแห้งประมาณ15กรัมต้มน้ำเคี่ยวจนเหลือน้อยแล้วใส่ตู้เย็นไว้กินวันละ1ช้อนโต๊ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกังวลนู่นกังวลนี่จิตไม่สงบดื่มแล้วจะดีขึ้นค่ะฤทธิ์สีดวงทวารน้ำดอกไม้จีน30กรัมต้มกับน้ำตาลอ้อยจำนวนพอเหมาะต้มจนสุกพอดีให้รับประทานก่อนอาหารเช้า1ชั่วโมงค่ะลดอาการบวมน้ำรากดอกไม้จีนตากแห้งบดเป็นผงกินวันละ6กรัมก่อนอาหารค่ะฝีหนองรากดอกไม้จีนสดทำให้แหลกพอกบริเวณที่เป็นค่ะขับปัสสาวะคลายร้อนต้มดอกไม้จีน30กรัมกับถั่วแดง30กรัมเติมน้ำผึ้งประมาณรับประทานค่ะข้อควรระวังดอกไม้จีนสดไม่ควรกินมากแม้จะมีสรรพคุณมากก็ไม่ควรกินสดเพราะมีพิษมากทำให้เม็ดเลือดแตกต้องนำมาต้มนึ่งหรืออบแห้งพิษกินจะหมดไปก่อนนำดอกไม้กินมาประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดก่อนเพราะในกระบวนการผลิตมีการใช้สารจำพวกกรรมฐานเพื่อฟอกสีหรือป้องกันแมลงและราที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้หรือหอบหืดได้ค่ะจะเห็นได้ว่าดอกไม้จีนเป็นสมุนไพรดีๆที่ควรค่าแก่การนำมาใช้ประโยชน์เป็นประจำเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับแล้วดอกยังปรุงเป็นอาหารรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยปรุงได้หลายเมนูโดยเฉพาะแกงจืดอย่าขาดไม่ได้เลยและยังใช้เป็นผักทำห่อหมกดอกตูมใช้ผัดน้ำมันหอยลวกกินกับน้ำพริกได้เช่นนี้แล้วเมนูอาหารมื้อต่อไปอย่าลืมดอกไม้จีนกันด้วยนะคะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ